ค่ะปวดเข่าปวดเข่าแล้วก็ปวดเท้าตรงนี้ค่ะตรงนี้โอเคเลยผมทำได้เห็นมั้ยในแค่นี้คนก็ไปแล้วแล้วก็แค่สัมผัสแขนเหมือนเนี่ย เหมือนอยากมาซ้ำมาค่ะลุงอ๋อ เพราะว่าแต่ว่าดูไพ่หลังสบายนะคะตื่นเช้ามาแขนไม่ชาเลยทุกอย่างโอเคมาเลยเติมเต็มจนล้นเมื่อวานหายหูอื้อเล็กน้อยวันนี้ยังอื้ออยู่ค่ะถูกต้องเพราะว่าฟังนุ่นยังฟังได้ชัดยังสื่อสารกันได้อยู่ดีขึ้นดีขึ้นเบามันจะเบาหัวมากค่ะมีปัญหาแล้วช่วยกันมาเยอะแขนนี้รู้สึกได้เยอะโอเคไปต่อเราจะไม่ถอยหลังตัวถอยหลังคือข้อมูลเราไปต่อเดี๋ยวสู้ผมเจ็บไหมเจ็บแล้วก็ครับมันเป็นภาวะสมดุลเจ็บนิดนะเป็นภาวะสมดุลเข้าใจตามมันไม่ใช้ไม้หน้าสามตีกันเราใช้มูฟเมนต์นี่มันเป็นไดนามิกปึ๊บจะถึงเท้าได้ไงรู้ไว้ให้ตรงซะหายใจลงตัวถึงเท้าไม่ได้พลังผมไม่ได้แล้วสังเกตถึงเท้าโอ้ยถึงเท้าจะบางครับสามสองโอ้ยปรับให้สมดุลทั้งหมดทั้งสะโพกทั้งอะไรต่างๆหมดค่ะค่ะเดินเหินมันจะคล่องตัวมั่นคงขึ้นเยอะพอทำครับปึ๊บถามว่าข้อเท้าที่ว่านั้นเป็นจังไดครับผมขยับเลยไม่มีอะไรดีไปกว่าเดินตรงนี้ค่ะเดินก่อนครับไม่มีอะไรดีไปกว่าเดินนะฮะไม่มีอะไรดีไปกว่าเดินยังมีแป๊บๆที่หัวเข่านิดหน่อยอะค่ะตรงยังมีตรงหัวเข่านิดนึงนะลุงค่ะตรงนี้ค่ะตรงหัวเข่าข้างนี้ค่ะโอเคบ่อยจะพูดบ่อยผมจะเป็นคนที่กันทำเดียวผมเป็นคนที่ใช้คลื่นเสียงเข้าหูปุ๊บจะล็อกเลยไม่ต้องซ้ำผมเป็นคนที่มีหูไวผมเป็นคนที่มีหูไวบางทีผมบางเฉยนะตรงนี้ค่ะลืมหายใจโทษครับนี่มันสะสมมาเยอะตัวเองออกปากไวจริงไหมเป็นเล่นถ้าเขาต้องเรียนรู้ด้วยกันมันก็ฟิลลิ่งต่างๆใ
ไหวไหมครับตอบตอบแล้วเวลาไหวไหมครับโทษครับอย่าลืมหายใจฮะทำแบบมือชี้นิดเดียวโทษครับวางแค่นี้ก็ไปอย่าแย่เลยทำยังไงอ้าวเดินอีกเลยโยมปื้ด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 รถถังเลยเบาขึ้นเลยลุงงอเบาค่ะทีนี้ออกปากได้ใช่ไหมเบาเบามากเลยลุงกอกค่ะเบามากค่ะโอ้ไม่ล่ะค่ะ 10% เอาหัวต่อไปเอาหัวหูเอาหัวด้วยค่ะหัวกับหูนะเดี๋ยวล้างมือก่อนเมื่อวานผมพูดเรื่องไฟฟ้าสถิตใช่ไหมครับค่ะอย่าลืมตรงนั้นลองไอใช่ครับไอใช่ครับค่ะไอครับไอนะไอไออย่างเงี้ยทำไปครับโอ้ยทำไปทำไปไอไปไอไปครับเนี่ยเวลาบอกให้ทำทำเพราะว่ามันเป็นจังหวะมาโอ้ยโทษยอมผมตอนนี้ต้องยอมผมปึ๊บโทษทีปึ๊บนี่พอละอย่าหลบ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 มันมีพลังนั้นนะมือผมเสียงมีพลังงานอย่าหลบเป็นคนที่แอบสอบเขาไม่ใช่มาหน้าสารขานี่หายแล้วลุงออกเดินไม่เจ็บเลยค่ะตรงที่เคยเจ็บมาค่ะขานี่เบาเลยค่ะอย่าพูดบ่อยพยายามเป็นคนพูดครั้งเดียวอย่าซ้ำโอเคนะค่ะค่ะเรื่องเดียวพูดครั้งเดียวจบคู่สนทนาเขาสงสัยเขาจะถามเองจำฮะค่ะเรื่องเดียวครั้งเดียวก็จบโล่งหัวโล่งวันนี้หัวโล่งมากกว่าเมื่อวานนะค่ะนี่คือสิ่งที่ได้เอาไปใช้ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมนี่คือสองมือเปล่าลุงออกค่ะมีคนพิการนะคะเขาเดินไม่ได้อะค่ะคือร่างกายเขาอัมพาตแต่หน้าอกลงไปใต้ราวนมลงไปถึงข้างล่างเขาอยากมารักษาแบบเหมือนกับว่าเขารักษาได้ไหมคะแต่ว่าคอที่คอมีรั่วอยู่เปลี่ยนได้ไหมคำว่ารักษาค่ะคำว่ารักษาเราเปลี่ยนได้ไหมครับคำว่ารักษาเนี่ยเข้าใจความหมายของภาษาของภาษาไหมคำว่ารักษามันแปลว่าเก็บเอาไว้ใช่ไหมครับสิ่งไม่ดีของร่างกายที่ก่อให้เกิดอัมพาตแปลว่าไม่ดีใช่ไหมนั่นน่าจะรักษาไปทำไมคิดเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนภาษาสิครับ
ช่วยได้ไหมหรือกำจัดได้ไหมมาดีกว่าแล้วอ๋อค่ะค่ะค่ะถ้าไม่เปลี่ยนภาษาเนี่ยเอาไม่อยู่ช่วยกำจัดค่ะถามว่าถ้าถึงขั้นนั้นโอ้โหถ้าถึงขั้นนั้นนะผมถามกลับไปโดนทางการแพทย์มาทำอะไรมาโดนไหมฮะโดนทางการแพทย์เขาทำอะไรมาค่ะไปโดนทางการแพทย์เขาทำอะไรมาอย่าฆ่าก็ของเขาเหรอคะเขาก็ใส่เหล็กที่คอโอ้ยจบค่ะจบเลยฮะถ้าใส่เหรอคะทางด้านนี้ไม่รู้ถ้าวิทยาศาสตร์เข้าอย่างเดียวฮะมันจะลำบากเลยเพราะว่าเขาตอนนั้นเขาบาดเจ็บจากไขสันหลังแล้วก็เดินไม่ได้มาแล้วก็ตามที่มันผ่านมาได้เหตุการณ์นั้นค่ะถ้ามีเหล็กไม่รู้ถ้าวิทยาศาสตร์เข้านะจะลำบากอ๋อค่ะค่ะยิ่งท่านเหล็กแล้วก็โหต่อมาไม่รู้กี่ต่อแล้วค่ะอย่างนั้นถือว่าจบเลยถ้ามันเพิ่งเป็นเลยแต่นะเหมือนใช่ไหมมันจะง่ายแค่นั้นเข้าใจตรงกันนะโอ้ยไม่งั้นลุงหมอก็แย่สิจำเบอร์โทรศัพท์ตัวเองได้ศูนย์เก้าหกอุ้ยทำไมไม่จำพี่เห็นไปโทรปากกาเขาอยู่ในมือศูนย์เก้าหกเก้าห้าหนึ่งหกศูนย์หกศูนย์ค่ะโอเคตั้งนิ้วมาครับจริงนะนั่งตั้งนานอยู่เหมือนมันไม่ใช่ว่าไม่เคยผมไม่มีคนช่วยเฮ้ยมันจะเร็วโอเคนะจบข่าวไม่โยนะ